นี่ก็เป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะน้ำฝนก็จะเห็นว่าภาคเหนืออย่างที่เห็นนะฮะของเราเส้นเฉลี่ยคือเส้นสีดำนะเส้นสีเข้มสุดแล้วก็เส้นของเราก็จะอยู่ล่างๆแน่ๆเส้นสีแดงนะมาถึงพฤศจิกาที่ผ่านมาก็ปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 20-30% นี่ภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต่ำอยู่ในเกณฑ์นี่ฮะจะกลายเป็นเรียกว่าต่ำสุดในรอบ30 ปีที่ผ่านมาภาคเหนือนี่ต่ำมากนะอันนี้แน่นอนเลยต่ำที่สุดในรอบ30 ปีภาคอีสานก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำแต่ว่าพอมาเฉลี่ยกับช่วงสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเมื่อกี้มีบางขอเข้ามาช่วยนะฮะแล้วตอนเหนือจริงๆก็มีความกดอากาศต่ำหย่อมที่วิ่งระหว่างเวียดนามกับลาวแต่ไม่มาไทยเนี่ยนะฮะก็ช่วยไว้ว่าข้างแม่น้ำโขงก็จะเยอะก็เลยทำให้ค่าของอีสานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเหมือนกับปี56อันนี้มาดูภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าต่ำแต่ว่าก็ยังสูงก็ยังพอมีฝนภาคกลางแต่ภาคกลางไม่มีอ่างเก็บน้ำของตัวเองนะฮะที่ต้องระวังว่าพอช่วงฝนตกทุกคนก็ดีใจนะก็ดีทอนน้ำจากในอ่างก็ปล่อยในอัตราที่น้อยลงแต่ว่าอย่างเงี้ยฮะฝนนาปีไม่ได้เสียหายข้าวนาปีไม่ได้เสียหายแต่ข้าวนาปลังเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าเราจะอยู่มันยังไงนะฮะภาคตะวันออกก็อยู่ในเกณฑ์น้อยในโรงเรียนดีอยู่น้อยจะบอกว่าอุ้ยนพัทยาระยองน้ำพวกระบายน้ำไม่ทันแต่ภาคใต้ก็ดีภาคใต้ดีภาคตะวันตกก็ยังน้อยนะอันนี้มาดูก็เลยอย่างที่เรียนนะว่าทุกอ่างทุกอ่างก็เป็นอย่างนี้หมดเลยน้ำปีต่างๆมันต่ำลงนะไล่ตั้งแต่ของปีที่น้ำท่วมนะปีที่น้ำท่วมก็จะโด่งอย่างนี้เลยนะ54ฮะพอ2555ก็ต่ำเตี้ยลงมา2556ก็จุดเทาๆนี่เตี้ยลงมา2557ก็ดูดีหน่อยนะก็ยังต่ำแต่ว่า58นี่ก็ไม่ขึ้นเลยครับต่ำกว่าปีก่อนๆมาตลอดเนี่ยแล้วก็น้ำจะเห็นว่าอันนี้ปฏิยกไม่คนน้อยกว่าปีก่อนๆตั้งเยอะอันนี้จะเห็นเลยว่าเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่างโดยทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณครึ่งหนึ่งจะดีหน่อยก็อ่างป่าสักชลสิทธิ์นะฮะในภาคกลางเนี่ยนะฮะอ่างป่าแสในภาคตะวันออกครับในภาคอีสานก็อ่างที่อยู่ในเขตสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับยกเว้นโคราชเนี่ยคนโคราชก็จะลำบากนะลำตะคองของเขานี่ก็น้ำหน่อยนะครับในส่วนของลุ่มน้ำมูลลุ่มมูลก็จะดีตรงสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็บนราชธานีเท่านั้นที่จะมีน้ำในอ่างนะครับในส่วนของลุ่มน้ำชีก็ไล่ตั้งแต่ชัยภูมิน้ำน้อยนะฮะอ่างตอนนี้ก็ต้องพูดถึงอ่างอย่างเดียวละเพราะฝนไม่มีแล้วนะครับตัวอ่างไล่ตั้งแต่สุรินจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์ก็น้ำน้อยนะฮะจุฬาภรณ์น้ำน้อยตัวลำตะคองน้ำดีลำพระเพิงน้ำดีลำตะคองน้ำน้อยพวกของก่อเข้าไม่ถึงนะครับในส่วนของชัยภูมิก็ลำปะทาวอะไรต่างๆนี่น้ำน้อยหมดเลยอุบลรัตน์ก็น้ำน้อยนะเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของคนชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรอุบลราชธานีเยอะมากหนักมาสาหัสใช่ไหมครับหนักมาสาหัสเลยนะในขอบแม่น้ำโขงก็ดีหน่อยขอบแม่น้ำโขงก็จังหวัดเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยก็ไม่ค่อยมีฝนเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะฝนจะตกอยู่แถบเวียดนามกับลาวเพราะงั้นก็จะมาขอบแม่น้ำโขงเลยนี่จะลึกไปหน่อยน้ำก็จะมีน้อยครับส่วนที่จะพอไปได้ก็จะเป็นอุดรก็น้ำน้อยหนองคายเท่านั้นเองนะหนองคายบึงกาฬนครพนมเท่านั้นเองที่จะขอไปคิดว่าไม่เดือดร้อนมากนะครับน้ำในอ่างก็ยังพอมีก็โดยเฉลี่ยก็ครึ่งหนึ่งของอ่างนั้นเลยนะที่ตัวที่น่าเป็นห่วงก็คือตรงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เป็นห่วงเยอะเพราะกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะแล้วเรามีความคาดหวังกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยเยอะมากๆนะเพราะว่าความจุของอ่างเก็บน้ำภูมิพลสิริกิติ์นะแล้วก็
ตัวแควน้อยบางรุมแดนนะปราสาทชลสิทธิ์เนี่ยครับก็เป็นที่หวังนะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมานี่ก็เพียงมีน้ำเพียงอย่างภูมิพลคือตัวเลขนี่เหมือนกันครับว่าเราไม่ควรจะไปใช้ปริมาณน้ำในอ่างเพราะว่ามันมีน้ำตายที่เรามาใช้งานไม่ได้อยู่อย่างเช่นของภูมิพลนี่มีตั้ง 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอะไรเงี้ยนะที่เป็นน้ำนอนก้นอ่างฮะอยู่ในก้นอ่างที่เราจะไม่เรามีการออกแบบมาตั้งแต่แรกแล้วเอาไว้เก็บตะกอนในรอบร้อยปีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่ให้เขาเก็บตะกอนเราจะไปเอาน้ำมาใช้นี่มันเกินขนาดหมายถึงว่าการเอาน้ำมาใช้เราต้องคาดหวังว่าปีถัดไปหรืออีก2ปีถัดไปเนี่ยมีน้ำมาเติมได้แต่เราก็เห็นแล้วว่าแล้งติดกัน2ปีมาแล้วนะ57แล้วนี่มา58นะฮะแล้วก็ยังยาวไปแล้ง59คือหน้าแล้งนี่โอเคละหน้าแล้งปกติฝนมันก็ไม่มีหรือมีน้อยอยู่แล้วนะแต่ว่าที่หนักก็คือว่าการระเหยมันจะสูงนะฮะการระเหยสูงนี่ไอ้น้ำที่เรียกว่าน้ำตายนะฮะ dead storage น้ำไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้การไม่ควรจะมาบวกนะนั้นตัวเลขที่ผมจะให้ไปนี่ก็เป็นส่วนของตัวเลขที่เป็นน้ำใช้การเท่านั้นนะฮะถ้าพูดถึงงานเกี่ยวกับน้ำขื่นภูมิพลเรามีร้อยละ9นั่นเองนะฮะคือตัวเลขเนี่ยมันทำให้เรานึกผิดถ้าบอกว่ามีน้ำอยู่ในอ่างร้อยละ32อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ร้อยละ9นะครับตัวเลขผมก็เทียบ5758ดูนะครับของน้ำใช้การของปี57จะมีอยู่ร้อยละ18มี 2,200 เนี่ยปีนี้ก็มีอยู่ 1,200 นะหายไป 1,000 ล้าน 1,000 ล้านนี่ไม่รู้จะไปหามาจากไหนนะฮะเพราะว่าแม้แต่สร้างแก่งซื้อเต้นก็ได้700ล้านนะฮะที่เขาไม่ให้สร้างกันก็ขนาดนั้นนะฮะในส่วนของเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็หายไปอีก 1,000 ล้านนะจากปีที่แล้วมีอยู่ 33% มีอยู่ประมาณ 3,100 ตอนนี้ก็เหลือ 2,000 นี่นะวันที่25นะวันที่25แควน้อยก็740เหลือ360ก็เหลือประมาณเนี่ยฮะครึ่งๆของปีที่แล้วครึ่งๆของปีที่แล้วที่มีน้อยอยู่แล้วเราก็รู้ว่าปีที่แล้วนี่เราเจอสภาพอะไรยังไงบ้างนะฮะรัฐบาลจ่ายชดเชยไอ้เรื่องข้าวเสียหายเนี่ยไป2ครั้งนะฮะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายของบางส่วนแล้วก็พยายามจะสร้างงานแล้วไม่ให้ปลูกข้าวหน้าแล้งก็ยังปลูกกันอยู่ปรากฏว่าเดือนมีนาสำรวจเองเดือนเมษาต้องไปจ่ายบางส่วนเพราะว่าเขาจะอยู่ไม่ได้เอานะคนที่เขาทำนาปลังนะก็ปีนี้ก็ยังห่วงสภาพอย่างนั้นนะผมกลัวมันแต่ว่ารัฐบาลเข้ามามองเห็นจุดแล้วก็พยายามจะเข้าไปสร้างอาชีพนะแต่อาชีพมันไม่ใช่เรื่องสร้างง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะนี่พูดถึงน้ำก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปเนี่ยน้ำเหลือครึ่งหนึ่งก็ภาพรวมแล้วกันฮะวันเดียวกันนะวันที่25พฤศจิกายนปีแล้วกับ25พฤศจิกายนของปีนี้เนี่ยจาก 7,000 นะเหลือ 4,200 นะก็หายไป 3,000 ล้านงั้น 4,200 นี่ก็เหลือประมาณ 60% ของปี57นะครับน้ำไหลเข้าก็จะเห็นว่าอัตราการไหลเข้าเนี่ยอย่างที่ผมว่าระเหยเยอะป่าน้อยลงการอุ้มน้ำไม่ดีนะเนี่ยยังถ้าเป็นวันนี้นะวันที่25ของปีที่แล้วจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่19ล้านทุกวันนี้เราปล่อยน้ำมาวันละ15ล้านนะถ้ามันเข้า19ล้านเราก็รู้แล้วเออเรายังพอมีน้ำเก็บเหลือเก็บบ้างนะหรือเก็บบ้างประมาณ4ล้านลูกบาศก์ไม่จะอ่างไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะก็ยังมีเก็บอันนี้ขาดทุนเลยเนี่ยเข้ามาเคยเข้ามา19เข้ามาแค่7ต่ำกว่าครึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียกว่ามันลดน้อยลงเนี่ยอย่างรวดเร็วนึกถึงภาพว่าไอการที่แล้งอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่าน้ำที่บอกว่าอุ้มน้ำอยู่ในป่าที่ควรจะเห็นควรจะมีเนี่ยนะมันอุ้มน้อยลงอุ้มน้อยลงน้ำที่คายออกมาแล้วก็จะเข้ามาในเนี่ยต้นฤดูใบฝนต้นหนาวอะไรเงี้ยนะมันยังพอมีน้ำเข้ามา19ล้านยังพอมีเหลือเก็บถ้าเราถนอมจริงเราจ่าย15ก็ยังเหลือไว้4อันนี้ไม่มีแล้วเราจ่าย15เข้ามา7ขาดทุนทุกวันนะเริ่มเอาน้ำจากอ่างออกมาใช้ทุกวันแล้วนะฮะไอ้ที่ว่ามีน้อยเนี่ยเรามีน้อยลงไปตั้ง 3,000 นะน้อยกว่าปีแล้ว 3,000 แล้วเรายังเริ่มเอาออกมาใช้เร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วนะนี่อันตรายนะครับปีที่แล้วนี่เนื่องจากความชุ่มชื้นปลายฝนต้นหนาวยังพอมีนะการปล่อยน้ำออกมาก็อยู่ในอัตราประมาณวันละ11ล้านนะปีนี้ต้องจ่ายขึ้นมา15คือเราจ่ายขึ้นจ่ายเอาน้ำตักน้ำจากโอ่งมากินอ่ะมากขึ้นนะมากขึ้น 1.4 เท่าปีที่แล้วก็เพราะว่าความแล้งมันรวดเร็ว
ันเกิดรวดเร็วนะฝนก็เกิดช้าถ้าจำได้ก็พฤษภาไม่ตกมิถุนาตกตอนปลายเดือนนะฮะตอนนี้ตุลาพฤศจิกาเริ่มอีกแล้วว่าเอ๊ะแล้งเร็วแล้งเร็วเพราะอะไรเมื่อกี้เอลนีโญเขาบอกแล้วว่าธันวาถึงกุมภาเนี่ยเข้าช่วงอุณหภูมิสูงมากนะเพราะนั่นอุณหภูมิวูบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันดีที่มันยังจะลดต่ำลงถ้ามันไม่ลดต่ำนี่จะแย่เลยนะอันนี้ก็คาดมีความหวังไว้ว่ามิถุนาจะดีขึ้นแต่จากนี้ไปถึงมิถุนา8เดือนเราจะอยู่ยังไงยกให้ก็มีน้ำกินน้ำใช้ประมาณวันละ7ล้านนะฮะน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศอีกวันละ8ล้านรวมแล้วก็15ล้านไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรนะฮะอุตสาหกรรมนี่ประมาณ 500,000 ก็รวมๆอยู่ในนี้นะตัวเลขคร่าวๆครับอันนี้ก็เป็นสภาพของที่25อันนี้เราจะอยู่กันยังไงนะต่างที่รวมข้อมูลไว้ก็คงจะลำบากอันนี้ก็เป็นส่วนที่ไปขอข้อมูลได้จากกรมชลประทานมาก็อย่างผมก็ให้ไปเลยดีกว่านะในส่วนของการวิจารณ์ตรงนี้ผมก็มาเขียนเพิ่มเข้าไปก็จะเห็นว่าภาวะก็น่าห่วงนะเขาจัดการน้ำโภคบริโภคให้ 6.1 ล้านนะ 6.1 ล้านนี่ก็พอถ้าไม่มีการดักสูบเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นเขาดักสูบมันตรงไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นแต่จะทำยังไงดักสูบแล้วจะทำยังไงนั่นก็เป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะผู้บริโภค6ล้านนะ6ล้านก็แบ่งกันใช้คนกรุงเทพก็ใช้4ล้านนะอีก2ล้านก็ให้คนเมืองต่างๆที่อยู่ระหว่างทางเอาไปใช้ในการทำน้ำประปาผู้บริโภคนะฮะส่วนการรักษาระบบนิเวศก็ต้องดันน้ำลงมาให้ถึงนี่ฮะบางไทรปทุมธานีเพื่อให้น้ำเค็มนี่ไม่ย้อนขึ้นมานะฮะข้างขึ้นข้างแรมเมื่อไหร่นี่ต้องระวังเลยน้ำจะกร่อยนะครับก็คิดว่าเริ่มจากช่วงนะฮะกุมภาเป็นต้นไปคือพอกุมภาแล้งจัดอะไรต่างมันถูกความชุ่มชื้นในดินมันลดลงทุกคนก็จะอยู่ไม่ค่อยได้ก็จะแอบสูบน้ำนะฮะสูบน้ำมาดันน้ำเค็มก็จะมีน้อยเดี๋ยวก็จะเห็นสภาพว่าน้ำเค็มจะขึ้นถึงปทุมธานีจะขึ้นถึงวังไสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าหลังกุมภาไปเนี่ยความแห้งแล้งมันจะเกิดสูงมากคือความชื้นในดินจะไม่มีทุกคนก็ต้องระมัดระวังน้ำบ่อน้ำบาดาลอะไรต่างที่มีก็จะไม่ค่อยพอใช้นะฮะก็จะเกิดเพราะว่าตึงเครียดขึ้นประมาณมีนาแล้วก็เมษาอยากจะให้ฝนตกพฤษภาอยากให้ภาพที่เขาทำนายไว้เมื่อกี้พยากรณ์ไว้เป็นจริงนะฮะว่าพฤษภาและฝนเริ่มตกมิถุนาก็จะมีฝนปกติอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังดีว่า8เดือนเราจะสู้กันยังไงนะครับแต่ว่าถ้าถัดจากนั้นไปไม่มีอะไรจะให้สู้เพราะน้ำในอ่างจะหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีน้ำสำรองแต่คราวนี้เขามาน้ำสำรองใช้เนี่ย1,400 นะ 1,400 นี่เดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันจะถูกดักสูบแล้วมันจะไม่มีสำรองนะครับอันนี้ก็เป็นของกลุ่มชนก็ติดตามกลุ่มชนไว้ตามกันไปอันนี้มาถึงบทที่ว่าน้ำสำรองพันสี่ก็ตามทิศทางที่ได้วางไว้กลุ่มชนนะฮะชนกลุ่มเกษตรวางไว้ก็จะปล่อยน้ำอย่างที่พูดถึงก็จะมีน้ำสำรองในเดือนพฤษภาคมประมาณ 1,400 มันเรื่องมีความจำเป็นนะเพราะถ้าไม่มีเลยนี่ถ้ามิถุนาไม่ตกตอนนี้อุ่นใจว่าถ้าภาพเมื่อกี้เป็นจริงนะเราก็เอาสำรอง 1,400 มาใช้ได้บ้างนะครับ1,400มาใช้ได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูตัวเลขก็จะตกใจว่า 1,400 ที่สำรองเนี่ยเรากำลังจะถูกใช้แล้วเรากำลังถูกจะถูกเริ่มใช้นะครับมันเพราะมันเป็นภาวะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากสีต่างๆนี่นะคือการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่รัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าตั้งแต่1พฤศจิกายนมาห้ามปลูกเด็ดขาดถ้าปลูกแล้วมีความเสียหายเลยรัฐบาลจะไม่เข้ามาช่วยเหลือเลยนะฮะกรมชลประทานเองในคลองชลประทานนี่ไม่มีการส่งน้ำเลยยกเว้นในกรณีที่ต้องการรักษาระดับน้ำนอนคลองไม่ให้คลองนี่เกิดแตกหักเสียหายเพราะคลองนี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ตากแดดมากๆนะแล้วก็มีความชื้นด้านหลังมาดันเนี่ยมันบางคลองมันจะแตกนะฮะแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่เสี่ยงบางพื้นที่เนี่ยคันคลองมันจะพังลงนะฮะเนื่องจากว่าโดยปกติจะมีน้ำไปเลี้ยงนะฮะม
ันมีจำเป็นต้องมีน้ำนองคลองแล้วที่ผมพูดสูบก็คืออะไรก็คนสูบน้ำนองคลองไปใช้นั่นแหละกรมชลก็จำเป็นต้องเอาน้ำไปเติมเพื่อรักษาสภาพคลองนะก็อย่างเงี้ยมันก็ห้ามสูบก็สูบห้ามสูบก็สูบก็เนื่องจากอะไรห้ามปลูกก็ปลูกตรงนี้นะตรงนี้ห้ามปลูกก็ปลูกก็เป็นเรื่องที่หนักทีเดียวคือห้ามปลูกมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็ตามทุกสองสัปดาห์ก็ให้เจ้าที่เขาเอาภาพถ่ายก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามีอยู่เรื่อยๆคือพื้นที่ข้าวนะสีต่างๆที่เป็นอายุแต่ก็เป็นข้าวนั่นเลยนะครับว่าในผมก็พอทราบว่ามีการปลูกผมก็เข้าไปดูพื้นที่ก็ปลูกจริงไหมแต่ผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกแถวหนองจอกแต่กระบังนี่เองก็ปลูกไปแล้วนะฮะก็เขาก็จะเป็นต้องปลูกเพราะว่าหนึ่งนาเช่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่าคนอื่นก็จะมาเช่าแทนก็เป็นการเรียกว่าความอุปสงค์อุปทานนะเจ้าของที่นาถ้าหากว่าเธอไม่จ่ายค่าเช่าเขาก็หาคนอื่นมาเช่าแทนก็ต้องรักษาสิทธิ์ก็ยอมจ่ายค่าเช่าไปพอจ่ายค่าเช่าก็เอ๊ะจ่ายไปแล้วอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายละมันก็ปลูกบ้างนะปลูกบ้างเพราะว่าเห็นว่าไอ้น้ำนอนคลองยังมีที่ผมว่าเมื่อกี้รักษาสภาพคลองก็สูบมาใช้พอมีสตังค์เดี๋ยวนี้มันสูบไฟฟ้าไฟฟ้ามีเยอะก็ใช้สูบไฟฟ้าดูดขึ้นมาแล้วก็มาเตรียมแรงมาพอปลูกหวานไปละนะฮะในเดือนเนี่ย31ตุลาคมเนี่ยฮะจากภาพถ่ายของจิตต้าภาพถ่ายของการอวกาศเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะฮะพบว่าข้าวที่ปลูกใน2เดือนคืออายุ2เดือนจะเริ่มใช้น้ำเยอะขึ้นนะคือข้าวนี่ใช้น้ำมากขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเกิน8สัปดาห์ไปเนี่ยข้าวจะเริ่มต้องก่อเรียกว่าตั้งท้องอะไรตั้งท้องทำรวงของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีรวงมันก็จะรีบไม่มีเม็ดข้าวนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะทนไม่ได้นะพอเริ่มถึง8สัปดาห์ปุ๊บก็จะต้องเริ่มหาแหล่งน้ำที่ตัวเองจะต้องมาสูบใส่เพื่อให้ข้าว8สัปดาห์ของตัวเองเนี่ยมีรวงมีเม็ดนะไม่มีรวงเม็ดก็ปลูกว่าเป็นหญ้าเฉยไม่มีประโยชน์นะครับในเดือนเนี่ยวันที่31ตุลาคมก็ไปจับภาพไว้นะฮะก็ปรากฏว่ามีการมีข้าวนะมีข้าวที่อายุประมาณ 1-8 สัปดาห์คือข้าวที่ยังใช้น้ำน้อยแล้วจะมาใช้น้ำเยอะในเดือนนี้นะฮะก็มีอยู่3ล้าน4แสนไร่พื้นที่ตรงไหนคะก็ตามสีเลยครับว่าสีเขียวนี่คือเพิ่งเริ่มปลูกสีเขียวเพิ่งเริ่มปลูกนะแถวๆสัปดาห์นั้นนะคือสิ้นเดือนตุลาพอสิ้นเดือนตุลาปุ๊บอันนี้พฤศจิกาอันนี้นะวันที่11-15พฤศจิกายนก็ยังมีสีเขียวอยู่อีกมีสีเขียวก็แสดงว่ามีการปลูกตั้งแต่1พฤศจิกามีการปลูกมานะ1 2 3 4 5มาจนถึงวันที่15เนี่ยสีเขียวเนี่ยเราเป็นตัวที่จะในที่จะถึงเนี่ยกุมภามีนาเค้าก็จะครบประมาณเขาก็จะเริ่มมีการใช้น้ำเยอะไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็ดิ้นรนนี่ก็สตังฉันเงินฉันแต่ก็ต้องพยายามหาน้ำมาหาน้ำใครอยู่ต้นคลองต้นลำน้ำก็สูบละพอสูบปุ๊บคนอยู่ปลายน้ำปลายคลองก็ไม่มีน้ำจะอุปโภคบริโภคนะฮะอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะน้ำรักษาสภาพลำคลองเราก็ต้องรักษาระบบนิเวศต้องส่งน้ำไปยันไว้นะฮะเพื่อไม่ให้บางทีนะตัวแพลงก์ตอนตัวอะไรเล็กๆที่อยู่ในน้ำเราก็ต้องไม่ให้มันตายด้วยนะให้มันพออยู่คงสภาพหรือไม่งั้นก็หมกอยู่ในโคลนแล้วเดี๋ยวมีฝนมีฟ้ามาก็โตขึ้นอีกอะไรก็เป็นธรรมชาติตามวงจรชีวิตเขาเนี่ยนะแล้วก็อย่างในทางด้านวิชาการก็คือจะต้องรักษาสภาพคลองให้มีน้ำนอนคลองไว้บ้างแต่ตอนนี้หลายคลองที่เขามั่นใจเขาก็ไม่ให้มีน้ำนอนคลองเลยนะเพราะว่านอนเมื่อไหร่ก็สูบก็ต้องมาเติมให้นอนอีกมันจะไปกันใหญ่นะแต่ว่าพอถึงภาวะหนึ่งพอสูบแล้วก็เนี่ยการสุดตัวการไหลตัวของคันคลองโดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งแต่ยุทธยาลงมานี่ก็จะมีมากแล้วนะมีมากจะเหมือนปีที่แล้วนะสภาพมันเหมือนกันเลยว่าเราใช้คันคลองหลายพื้นที่ในการที่มาเป็นถนนนะน้ำหนักที่ลงไปมันก็เกินกว่าค่าที่ได้ออกแบบไว้นะมันก็อยู่ตัวไม่ได้นะอยู่ตัวไม่ได้น้ำที่กรมชลประทานส่งเข้าไปให้มันนอนคลองยันไว้บ้างนะยันไว้มันก็ถูกสูบพอถูกสูบปุ๊บมันก็ดินก็เลื่อนตัวไอ้อย่างเนี้ยมันลำบากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์นะหรือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มมีการต้องดึงน้ำที่สำหรับนาที่เพิ่งปลูกเนี่ย
มกราเนี่ยก็จะเริ่มละอันนี้ก็จับภาพถึงวันที่15นะ15พฤศจิกาก็จะเห็นว่าถ้ายังมีสีเขียวเขียวแก่เขียวอ่อนเหลืองเนี่ยเขียวแก่เขียวอ่อนนี่ยังมีอยู่ก็แสดงว่ากลุ่มเนี่ยฮะ 3.4 ล้านไร่นี่จะเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหานะครับไม่ใช่เฉพาะแถวภาคกลางนะจะไล่ตั้งแต่สุโขทัยลงมาสุโขทัยนี่ก็ยังแปลกใจโอ้กล้าปลูกมากๆเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเสี่ยงเพราะว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำนะไม่มีอ่างเก็บน้ำก็คือไม่มีโอ่งอ่ะไม่มีโอ่งปุ๊บไปเอาน้ำที่ไหนมานะแต่เขาก็ปลูกเขียวๆก็เพิ่งปลูก 2-3 สัปดาห์นะฮะก็ปลูกที่สุโขทัยนะพิโลกนี่ก็ยังดูดีแต่ว่าอุตรดิตถ์ก็คือการที่ตอนนี้น้ำที่มีเยอะกว่าเมื่อกี้เห็นตัวเลขนะก็เราจะมีน้ำในอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์เยอะกว่าในน้ำเขื่อนภูมิพลเพราะฉะนั้นการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์จะมีมากกว่าเขื่อนภูมิพลแน่นอนนะเพราะเรามีน้ำมากแต่ว่าพอปล่อยออกมาจากสิริกิติ์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องสูบน้ำประมาณ200เครื่องตั้งแต่อุตรดิตถ์พิโลกลงมาเลยนะฮะถึงนครสวรรค์เพราะฉะนั้นน้ำที่ปล่อยออกมามันก็จะถูกดึงไปใช้จากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนั้นก็เป็นตัวอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่ต้องติดตามนะฮะว่าตั้งแต่อุตรดิตถ์นะพิษณุโลกยังดูดียังไม่ได้ปลูกอะไรแต่พิจิตรก็เริ่มมีการเพาะปลูกแล้วนะครับแล้วลงมาที่นครสวรรค์ก็มีการเพาะปลูกแล้วนะครับตามลำน้ำน่านตามลำน้ำน่านก็คือน้ำที่ปล่อยออกมาเพื่อมาใช้ในการควบคุมพวกตลอดลำน้ำนั่นเองนะเพราะฉะนั้นภาคเกษตรก็เริ่มมาแย่งน้ำแล้วนครสวรรค์ก็ปลูกกันเยอะนะฮะลงมาอุทัยธานีมีบ้างชัยนาทก็มีเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ลงมาที่สุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานี่มีเยอะเลยนะครับเขียวเยอะก็คือมีเยอะนะอยุธยาแล้วก็มารวมแถวๆปทุมธานีกรุงเทพก็มีแบบหลายนะ3,400,000ไร่อันนี้คือก็คือนำปังใช่ไหมคะถ้าปลูกชุดนี้ก็ใช่ครับคือหลังวันที่1คือตอนนี้อย่างภาคกลางเราจะปลูกจนกระทั่งบางพื้นที่ที่น้ำดีก็จะปลูก3ครั้งส่วนใหญ่ปลูก2ครั้งนะอันนี้เวลาปลูกก็ถ้าหลังพฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราต้องจัดการน้ำอย่างดีเราก็จะจริงๆเรียกว่านาปลังนะแต่คนหลายๆก็เรียกว่าเป็นการปลูกต่อเนื่องไม่อยากจะเรียกว่านาปลังนะครับแต่ว่าเป็นการปลูกครั้งที่2แหละและครั้งที่2ก็ถือว่าเป็นภาระที่จะเป็นการแย่งน้ำกันระหว่างภาคเกษตรกับภาคบริโภคอุตสาหกรรมเรียกว่าเขาพยายามพึ่งตัวเองจากน้ำบาดาลแล้วก็จากสระในพื้นที่เขานะเพราะในน้ำที่ใช้จากลำน้ำนี่วันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็ยังน้อยโรงเรียนว่าถ้าเป็นอุปโภคบริโภคตลอดลำน้ำนะก็ไล่ตั้งแต่เนี่ยปิงวังยุมน่านลงมาโดยเฉพาะตัวน้ำน่านที่เมื่อกี้เราจะต้องแย่งภาคเกษตรกันก็จะมีปัญหาเยอะนะตามลำน้ำน่านตามลำน้ำเจ้าพระยาตามลำน้ำป่าสักนะครับก็จะมีปัญหามากอันนี้ก็จะเป็น15พฤศจิกายนก็จะเพาะสีเขียวนะประมาณ3ล้านไร่อันนี้พอเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้ในที่ผมเรียนนะครับว่าหลังเดือนกุมภาไปคิดว่าเดือนมีนาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีปัญหาน้ำเค็มขึ้นน้ำเค็มย้อนขึ้นแล้วก็ประเด็นตัวหลักๆก็คือเรื่องของน้ำประปานะคือพอน้ำเค็มย้อนขึ้นเนี่ยแถวที่เขาปลูกแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยไม้นะฮะสวนส้มโอนะสวนผลไม้ดำเนินอะไรต่างก็จะเริ่มมีปัญหาเยอะเพราะน้ำที่จะปล่อยลงไปตามลำน้ำเนี่ยจริงมันต้องปล่อยลงมาประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อที่จะให้ประปากรุงเทพประปาต่างๆก็จะดูดไปใช้แล้วที่สุดก็เหลือให้คนสุดท้ายคือประปากรุงเทพนนทบุรีวันละ4ล้านฮะแล้วก็เอามาจากทางแม่น้ำแม่กลองอีกวันละ1.5 ล้านอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแม่กลองไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวจะมีความคิดถึงว่านี่ก็ไปคุยกันประปาก็พยายามจะหาช่องทางที่เอาน้ำมาช่วยตัวเองให้มากขึ้นอยู่นะแต่ว่ายังไงก็ตามก้อนใหญ่ก็ต้องเอามาจากเจ้าพระยานะวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะ
พราะฉะนั้นถ้าน้ำเค็มย้อนขึ้นถึงเนี่ยมันเคยขึ้นถึงแล้วนะลูกศรนี่เคยขึ้นไปถึงแล้วนะที่มีความเค็มจนกระทั่งมีอยู่บางช่วงที่เป็นทั้งขึ้นทั้งแหวกเนี่ยจะขึ้นไปถึงบางไซเลยขึ้นไปบางไซซึ่งก็อันตรายมากช่วงที่น้ำเค็มขึ้นการประปาก็จะหยุดผลิตไม่ถึงกับหยุดผลิตประปาเองจะมีเหมือนกับแก้มลิงนะไว้ในคลองประปาคลองประปาเองนี่ยาวตั้ง30กิโลนะ30กิโลมีความจุประมาณ8ส่วนที่สามารถมาเป็นแก้มลิงได้ประมาณ800,000ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วเขาก็ยังไปทำแถวคลองเชียงรากให้มันเป็นแก้มลิงเพิ่มอีกประมาณ700,000ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นก็ล้านกว่านี่ก็ช่วยได้3-4ชั่วโมงเนี่ยก็เรียกว่า3-4ชั่วโมงที่น้ำเค็มจะขึ้น2ครั้งนะฮะก็กลายเป็น6ชั่วโมงวันนึงเนี่ยจะต้องมีน้ำเค็มขึ้นประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็6ถึง8ชั่วโมงแต่ว่าความแรงของน้ำข้างบนมีขนาดไหนนะครับก็จะทำให้เขาต้องหยุดผลิตก็เรียกว่าหยุดสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เอาน้ำนอนน้ำในคลองของตัวเองมาใช้นะฮะแล้วก็น้ำของเชียงรากมาใช้บางส่วนนะครับนั่นก็เป็นแนวทางที่ไปฟังมาตรการของการระบาดเขาก็ทำไม่ได้ป้องกันตัวเองได้ดีนะฮะทางด้านฝั่งตะวันตกนี่ไม่น่าห่วงเพราะมีน้ำมาเพียงพอแต่ก็ยังมองกันอยู่นะครับว่าจะเอาน้ำมาเผื่อที่จะผักช่วยผักดันน้ำเค็มที่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วยนะก็มีแนวทางที่ทางเขาก็ทำประตูไว้พร้อมที่จะปล่อยน้ำจากส่วนของที่มาจากคลองประปาฝั่งตะวันตกลองคลองไฟบางคลองคือขวางมหาสวัสดิ์บางกอกน้อยแล้วก็ไล่น้ำเค็มได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะฮะว่าผมทำไมถึงพูดถึงว่าเราต้องช่วยกันทุกคนเพราะว่าถ้าเรามองไม่ใช่ภาระของเราเราเปิดน้ำในก๊อกก็ยังไม่เค็มเราก็ไม่บ่นมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราประหยัด 10% ก็จะเห็นว่าเรามีน้ำเหลือถ้าคนกรุงเทพนะกรุงเทพใช้น้ำจากเจ้าพระยา4ล้านใช้น้ำจากแม่กลองล้าน5ก็เป็น5ล้าน5นะถ้าเราประหยัดสัก 10% เราก็มีน้ำเหลือเอาไปให้ภาคไหนไม่รู้แหละที่เขาจะใช้หรือไม่งั้นก็อย่างน้อยก็เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำให้อุ่นใจนะอุ่นใจเพราะภาวะที่อาจจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะต้องมาติดตามดูอีกนะครับถ้าเราประหยัดได้ 20% เราก็จะได้วันละล้านนะฮะล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันนึงมีล้านลูกบาศก์เมตรน้ำมากองอยู่เนี่ยเราไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำภูมิพลก็ได้เศรษฐกิจก็ได้นะมันจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรื่องแต่ละคนเนี่ยคิดว่าธุระไม่ใช่นี่มันไม่ได้นะเพราะทุกคนก็อยากจะให้ประหยัดน้ำกันร้อยละ20อะไรอย่างงี้นะฮะเคยใช้น้ำวันนึง150ลิตรก็เหลือสัก110ลิตรพอไหมหรือ100ลิตรก็พอวันนี้เราก็ยังจินตนาการไม่ออกเอ๊ะเราเองเราใช้น้ำถึง100ลิตรเหรอโอ้มันจริงฮะอันนี้ก็เป็นค่าที่ก็ทำน้ำให้ทุกวันเนี่ยก็วันละ150ถึง200ด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่เราจะต้องช่วยกันนี่ก็มีอันนี้ก็ไปรวมๆอยู่ก็แจกนี่ก็แจกไปทุกบ้านเลยว่าไอ้แปรงฟันใช้แก้วเนี่ยเราก็รู้สึกมันอึดอัดเหลือเกินใช้แก้วแต่ว่าทำไปสักพักก็ชินนะทำไปสักพักก็ชินนะก็จะประหยัดน้ำไปครึ่งลิตรนึงเรื่องชักโครกนี่ก็เหมือนกันนะชักโครกนี่เอาขวดน้ำไปใส่ไว้บ้างก็จะลดไปสัก300หรือบางทีก็คุณจะใส่ได้ก็ขวดแค่250นะเอาขวดน้ำไปใส่ไว้มันก็จะใช้น้ำน้อยลงอ่ะจาก6ลิตรก็เหลือ5ลิตร5ลิตร 5.7 ลิตรอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ที่ผมลองได้ผลดีกันตักอาบประหยัดที่สุดนะยืนอาบน้ำในกะละมังแล้วเอากะละมังเนี่ยใส่ถังไว้แล้วเอาถังไปผมก็มีถังเล็กๆพอที่จะมีน้ำประมาณจริงๆอ่ะชักโครก6ลิตรนี่เหลือ5ลิตรก็ได้นะเอาถังประมาณ5ลิตรผมก็มีไอ้ถังนั้นเล็กๆเรียงไว้เวลาเราอาบน้ำเราก็ไปใส่ถังแล้วก็เอาเนี่ยไปใช้ชักโครกพอนะฮะเชื่อไหมไม่ได้กดชักโครกมานานแล้วผมไม่ได้กดชักโครกมานานเพราะน้ำอาบของทุกคนจะพอกับน้ำชักโครกของทุกคนนั้นก็ควรจะไปทำตักอาบยืนอาบในกะละมังยังรองน้ำไม่ใส่ชักโครกได้อันนี้เป็นตัวสำคัญเลยอย่างอื่นล้างจานล้างภาชนะอาจจะไม่สะดวกนะล้างรถนี่ต้องล้างให้น้อยๆหน่อยใช้ถังนะเรื่องการใช้ถังนี่สำคัญนะประหยัดมากนะครับรดน้ำต้นไม้ก็เหมือนกันก็คงจะเอาน้ำจากการล้างชามล้างจานต่างๆไปรดแต่นี่ผมลองทำดูแล้วก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะนั้นก็เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องน้ำอาบแล้วก็เรื่องตรวจเช็คนี่ผมก็ไปหามานะฮะ
ถ้าว่ามีปัญหาน้ำประปาก็โทรได้เลย1125ในเขตประปานครหลวงไม่มีบริการ24ชั่วโมงสำคัญที่สุดคือผูกจิตสำนึกครับว่าเราต้องช่วยกันประหยัด